สวัสดีครับพวกเราไฟไฟเตอร์เอเลิร์ทนะครับก็คืออุปกรณ์ติดตามตำแหน่งนักผจญเพลิงภายในอาคารแบบเรียลไทม์ครับไฟไฟเตอร์เอเลิร์ทบ็อกซ์นะครับจะสามารถแสดงแผนผังภายในอาคารจากการเคลื่อนที่ของนักผจญเพลิงได้สามารถทนอุณหภูมิและป้องกันน้ําได้นะครับสามารถแสดงตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์นะครับสามารถทําให้ทราบข้อมูลจะเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของนักผจญเพลิงได้นะครับเช่นปริมาณออกซิเจนหรือสัญญาณชีพครับและนี่นะครับก็คือโปรโตไทป์คอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็จะมีแบตเตอรี่ข้างในนะครับมีเสาสัญญาณที่จะส่งสัญญาณออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยสามารถกันน้ำกันความชื้นได้นะครับแล้วก็มี IMU เซนเซอร์นะครับแล้วก็มีไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับประมวลผลข้างในครับและทาร์เก็ตของเรานะครับซอมของเราจะขอแค่ 10% ของพี่ๆอาสากู้ภัยในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในส่วนคู่แข่งนะครับเราจะไม่มีคู่แข่งโดยตรงนะครับแต่จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเทียบเคียงการใช้งานได้นะครับเช่น Apple AirTag นะครับจะใช้เทคโนโลยี Bluetooth 5.0 นะครับสามารถทำงานได้หลายอุปกรณ์มีความแม่นยำนะครับแต่ว่าไม่มีความคงทนไม่สามารถที่จะนำเข้าไปใช้ในพื้นที่ที่มีเขตเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับ2นะครับก็คือ Manual Operation นะครับก็คือจะใช้คนในการบอกพิกัดนะครับจะสามารถทำงานได้หลายอุปกรณ์นะครับขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ไม่มีความแม่นยำเลยนะครับอันที่3นะครับ Firefighter Alert ของเราเนี่ยจะใช้คลื่นวิทยุความถี่ต่ำที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงนะครับจะสามารถทำงานได้หลายอุปกรณ์มีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความคงทนต่ออุณหภูมิขณะเกิดเพลิงไหม้ในอาคารครับสุดท้ายครับ Quick Alert Quick Rescue จากพวกเรา Firefighter Alert ครับสวัสดีครับ